โอเคนะครับในส่วนต่อมาหลังจากที่ตัวละครเรายืนได้แล้วนะครับเราก็จะลองมาดูเพิ่มเติมนะครับในเซตติ้งตัวอื่นละนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือตัวละครตัวนี้มันยืนได้จริงๆนะครับแล้วมันก็ปรากฏตามจุดที่เราต้องการจริงๆแต่ว่ามันยัง เดินไม่ได้นะครับมันเราคลิกแล้วมันไม่เดินนะฮะเพราะมันต้องมีตัวเนวิเกเตอร์นะครับซึ่งใน Navigator เนี่ยถ้าค่า default มันใช้ Mesh Collider แต่ว่าเราไม่มีนะฮะเราก็เลยใช้ของ Unity นะครับ Unity Navigation นะครับซึ่งจะเป็นตัวนำเวลาที่เราคลิกเมาส์นะครับมันก็จะเดินตามเมาส์เรานะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการสร้างตัว Unity Navigation กันนะครับก็ลงมาข้างล่างนะฮะข้างล่างสิข้างล่างเลยนะครับก็จะมีชื่อว่า Navmate Segment นะฮะสีชมพูนะครับนี่นะครับชมพูคลิกเลยครับไม่สร้างต้องคลิกอีกทีโอเคมาแล้วครับไม่คลิกหลายรอบนะครับเราก็จัดการเรียกว่า transformation แล้วก็ scale มันนะครับปรับขนาดมันปรับตำแหน่งมันนะฮะให้ตรงกับพื้นที่เพลนสีขาวของเรานะครับเพื่อที่ให้มันเดินได้เฉพาะบริเวณนี้นะฮะแคปซูลมันได้เดินได้เฉพาะบนเพลทนะฮะไม่งั้นแคปซูลล่วงตกลงไปนะครับโอเคอย่างน้อยก็อยู่ภายในเพลทแล้วกันนะครับโอเคใกล้เคียงแล้วครับใกล้เคียงนะฮะเราก็ไปที่เมนูนี้เลยครับเปลี่ยนจากพื้นที่สีชมพูเลือกเมนู Navigation นะครับก็จะปรากฏเมนู Navigation ขึ้นมาทางขวามือนะฮะแล้วก็เลือกเปลี่ยนจากสีชมพูนะครับ Baking ให้มันเป็นทิศทางการเดินได้นะฮะซึ่งจะสังเกตเลยว่าเมนูนี้น่าสนใจมากนะครับก็จะมีการสามารถกำหนดขนาดได้นะครับว่าไอตัวแคปซูลของเพลเยอร์เราเนี่ยมันมีขนาดสูงเท่าไหร่รัศมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปรับองศาของบันไดหรือว่าความลาดชันของภูเขาได้นะครับในที่นี้เราปรับความลาดชันของภูเขาเป็น45องศานะครับซึ่งผลพบว่าถ้าแคปซูลเราเป็นตามขนาดที่เซตมาเนี่ยมันก็เตือนนะฮะว่าไม่น่าจะเดินขึ้นเขาได้นะครับควรจะปรับเป็นสัก26องศานะฮะโอเคเดี๋ยวเราก๊อปค่าแคปซูลนะฮะขนาดแคปซูลมาใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับได้ใกล้เคียงที่สุดนะฮะภาพมันอธิบายชัดเจนดีจริงครับอันนี้ก็คือขั้นบันไดนะฮะขั้นบันไดสูงเกินไปก็แคปซูลนี้ขึ้นบันไดไม่ได้นะครับนี่ตั้งเป็นศูนย์มันก็เตือนนะเตือนทันทีครับUI ค่อนข้างดีมากนะครับเราไม่สนคำเตือนแล้วฮะอยากเห็นผลลัพธ์แล้วครับโอเคกดเบรกกันเลยครับก่อนเบรกอย่าลืมเซฟซีนนะฮะไม่งั้นมันไม่รู้ว่าจะเก็บค่า navigation นี้ไว้ที่ซีนไหนนะครับโอเคตั้งชื่อว่า test แล้วกันเซฟเรียบร้อยนะครับเบรกแล้วครับโอเคนะฮะพื้นที่สีฟ้านี้ก็คือเป็นจุดเชื่อมบางจุดแต่ละที่ที่เวลาเราคลิกเมาส์ไปมันก็จะทำการเซิร์ชนะครับว่าจะเดินไปอย่างบริเวณที่เราคลิกเมาส์ได้ยังไงนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันนับรวมเจ้ากล่องสีฟ้านี้ไปด้วยสีขาวเนี่ยฮะเราติ๊กเป็นสแตติกนะครับเพื่อให้รู้ว่าไอ้กล่องสีฟ้านี่เคลื่อนที่ไม่ได้สีขาวนะครับเราเบรกใหม่นะฮะเบรกใหม่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับนะเห็นทุกวัตถุฮะที่นวนติ๊กเป็นสแตติกเนี่ยมันก็จะมองว่ามันเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับโอเคกดเพลย์กันดูเลยครับนะครับมันก็จะเดินได้ในบริเวณที่เป็นสีฟ้านะครับที่เราเบรกไว้ก็เดินได้เยี่ยมยอดเลยครับเริ่มเป็นเกมละเริ่มใกล้เคียงแล้วนะฮะตอนนี้กล้องอยู่นิ่งมากเลยกล้องยังไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดินมันขอเดินหน่อยเดินแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้โหท่าทางเพอร์เฟกต์มากนะครับโอเคครับ